ลาจริงบางครั้งยังไม่ตื่นนะไม่ตื่นพักผ่อนคนเราต้องพักผ่อนดีสวัสดีครับบอสบอสโอ้เฮ้ยโย่เวิร์กยาเฮ้ยโย่แมนนุ่มนุ่มเฮ้ยสวัสดีครับไปไหนกันครับไปเที่ยวครับผมวันนี้พวกผมไปเที่ยวกันครับเจอได้เจอกันได้ที่นั่งเลยจ้าไลฟ์ของของพี่เพิ่มปะไม่ไรอู่เดี๋ยวโทรศัพท์ชาร์จอยู่นู่นเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำอะไรกันวันนี้ไปเที่ยวกันนะครับผมไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนกันฮะบอกนะบอกนะก็ไปเที่ยวไงไปเที่ยวเที่ยวไหนไปเที่ยวนั่งเลยฮะฮะไปภูเก็ตครับไปหาดใหญ่เด้อเฮ้ยเราไปหาดใหญ่กันเลยเหรอไปกี่วันเดียวเราไปทั้งหมด1เดือนครับเราไปเก็บตัวนอนบ้านตั้งต้นเลยงั้นนะไปฝรั่งเศสครับไปเช้าเย็นกลับไปกินครัวซองแล้วก็กลับขึ้นเครื่องนี่ก็แทบจะหมดเวลาไปเช้าเย็นกลับใช่ครับเรากำลังไปฝรั่งเศสนะครับไปเช้าเย็นกลับก็ตอนนี้คือบินส่วนตัวกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับเรากำลังนั่งรถตู้ไปที่ private airfield ครับครับผมเรากำลังนั่งรถตู้ไปที่ไปเรื่อยไปนะเจอโดนเรากำลังนั่งอุ้ยฟิลเตอร์ที่ปื้มดีอ่ะเรากำลังนั่งรถตู้ไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอร์พอร์ตครับเจอครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรต้นก็ไม่รู้นะครับสมุทรสักสมุทรชักสมุทรอยู่สมุทรอยู่ปริมณฑลนะครับผมสมุทรสาครพระมหาสมุทรอยู่ไหนนะสมุทรสาครอยู่สมุทรสาครนะครับผมไปไหนก็ยังไม่รู้ครับจังหวัดอะไรแอร์พอร์ตแต่มาขึ้นเครื่องที่สมุทรสาครอ๋อมันเป็นอันนั้นพี่หูมันเป็นสนามบินส่วนตัวของผมเองอ่ะใช่มีลานจอดฮออยู่ที่ทองหล่อแต่ว่าตอนนี้แบบฮอมันจอดไม่อยู่ไงเลยต้องออกมาสักวันนึงสักวันหนึ่งมันจะไม่ใช่เลยสวัสดีครับนี่ครับผมทะเลเหรอไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่งตัวมาแบบนี้ไม่รู้ไปทะเลหรือเปล่าโอ้เธอสัญญามสัญญามฟาซี่ครับสงสัยมองเห็นเรือใบเมื่อกี้ผมเพิ่งหลับไปนะครับตื่นมาแล้วครับพี่ปื้มหน้าคล้ายตั้งต้นตรงไหนพี่ปื้มเราหน้าคล้ายกันเหรอพี่ปื้มไหนพี่แอนมาดิมาครับไม่ไม่อาจจะเป็นเพราะทรงผมและสีผมสีผมครับสีผมก็นั่นแหละครับก็พี่ปื้มก็มีวันหนึ่งพี่ปื้มก็ทักมาถามว่าต้นส่งรูปผมมาให้ดูหน่อยส่งรูปสีผมมาให้ดูหน่อยพี่จะไปโชว์ช่างพี่จะทำตามบอกต้นเร็วๆพี่จะโชว์ช่างพี่จะทำตามใช่หยอกครับหยอกครับเราเล่นความหล่อคล้ายกันผมว่าความแปลกมากกว่าครับเขาบอกเป็นพ่อลูกกันแสดงว่าแล้วใครเป็นแม่ผมอะครับบอสใครเป็นแม่บอสฮะถ้าพี่ปื้มเป็นพ่อแล้วใครเป็นแม่ครับบอสตอบเขาสิลูกสะใภ้ภูเก็ตปะไม่เป็นแบบลูกภูเก็ตไงบอกว่าลูกเป็นคนภูเก็ตแล้วพ่อพี่ปื้มเป็นคนอะไรนะกรุงเทพปะกรุงเทพเออก็มึงก็เป็นลูกคนภูเก็ตเนี่ยกูเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยก็เป็นลูกภูเก็ตเนี่ยลูกของคนภูเก็ตแต่กูก็เป็นคนภูเก็ตนะก็ใช่ไงขอโทษที่มึงคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้ไงอ้าวคนดูเขาตอบให้แล้วว่าใครเป็นแม่นะทำแล้วเออสวัสดีครับก็เรามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับรอติดตามชมนะทุกคนกล้องเด็กแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้ใส่ฟิลเตอร์ให้ผมด้วยมันติดอยู่เออเห็นหน้าอุ้ยๆก็ไม่ได้นั่งรถตู้แบบนี้นานมากนะแต่ไม่รู้
วันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดในรอบหลายเดือนปกติเนี่ยปกติเวลานี้ยังไม่ตื่นเลยใช่แต่เมื่อเช้านี่คือเรียกได้ว่าตื่นแบบมันไม่ตื่นนะคือตอนนี้จริงๆผมยังไม่ตื่นคุณแล้วตื่นเมื่อกี้ผมตื่นเมื่อกี้ไงครับต้องนอนต่อต้องนอนให้ครบตั้งต้นสวยมากว้ายเขินนะเธอจะเอาตั้งต้นหล่อหรือตั้งต้นสวยเนี่ยแก๊งยินตาโฟออกเที่ยวอ๋อพี่ปื้มพี่ปื้มใส่ฟิลเตอร์ให้ครับไม่ใช่ขนตาทำไมฟิลเตอร์มันเป็นขนตาแบบผมไม่เห็นเนี่ยหรือมันแถบได้ปะแรกหน้ามันดีมันนี่มันแถบได้น้องมันแถบได้เพราะว่าอยู่ขนตาอยู่ขนตาร้อนเลยครับผมขนตาสวยพี่ปื้มแกงผมครับพี่ปื้มแกงครับผมรถเยอะมากเลยทุกคนนี่นะปอสง่วงกันทั้งคันนะครับง่วงกันทุกคนเลยครับง่วงไปหมดเพราะว่าปกติมันไม่ใช่เวลาที่พวกเราตื่นนอนง่วงกันพี่แต่ว่าพี่คนขับห้ามง่วงนะครับนะครับผมให้ครับปากผมซีดเลยร่วมแก๊งเย็นตาโฟสรุปเราคือแก๊งเย็นตาโฟหรือไม่ใช่ชื่อที่ตั้งจริงๆมีคือเอร่าเฮ้ยไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าผมก็ชอบนะเย็นตาโฟร์ครับผมแก๊งเย็นตาโฟร์หลังเคสคุณปื้มเป็นอะไรคะตั้งต้นมือไปโดนหลังเคสก็เป็นหน้าต้นอ่ะหลังเคสพี่ปื้มเป็นหน้าต้นอุ้ยคือมันสะท้อนเห็นหน้าต้นนะขอดูชุดพี่ปักขอดูชุดไม่ให้ดูพี่ปักไม่ยอมมาด้วยถ้าพี่ปักมาด้วยพี่ปักก็จะได้ดูนะจริงใช่โอเคครับแฟดคู่กู้กรุงศรีขอส่งมอบกล้องให้กับคุณปื้มนะฮะคุณปื้มสยดสลอดสยดบอสหล่อต้นสวยได้สองวันนั้นคู่กันเน็ตเกือบขีดไม่ครับเราออกมาต่างจังหวัดเนี่ยครับทุกคนมันก็เลยรถกำลังเคลื่อนที่ใช่ครับมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ไหนๆว่าไปเกียรตินิยมเอาความรู้มาอยู่ดีๆขายเกียรตินิยมเนี่ยก็อู๋ได้เกียรตินิยมใช่ป่ะปื้มก็กำลังจะจบปีนี้เราเกิดวันในปีเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องได้เกียรตินิยมเหมือนกันไม่อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งไม่ขอจบก่อนนั่นเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าฟิลเตอร์ได้ดีอะไรเดียวเอ้าตั้งต้นหมดดีใช่ตอนเข้มมาดูไลฟ์เขาคู่กันเลยเหรอแฟดกูมีนั่งหน้าคู่น้องนั่งหลังไม่จริงๆวันนี้เราแบ่งแยกจากสีกางเกงครับผมคู่หน้าเป็นใช่ครับคู่ผมเป็นกางเกงยีนคู่หลังเป็นสีครีมครับสีครีมสแลกครีมทั้งคู่เงาพี่อู๋น่ารักมากแล้วสรุปเราไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นวันนี้เที่ยวแบบเที่ยวจริงๆครับเดี๋ยวรอดูนะครับด้านหลังทำอะไรกันอันนี้คือดูอยู่ในไลฟ์หรือว่าโอ้ยมาวอนท้อตั้งต้นหล่อมากจะคิดมาที่วันที่ไปเองป้าบอกว่าอะไรไหนเมื่อกี้ลงมานะพี่ปักเมื่อกี้นะเนี่ยสปักกี้เจอกันนะอ๋อโอเคครับพี่ปักรีบมานะครับหมายถึงพี่ปักจะมานี่เออจริงเหรอครับวันนั้นไปนี่ไง
อ๋อไปพัทยาไม่ใช่หรอครับพี่ปักไปพัทยาไม่ใช่หรอพี่ปักปล่อยเฟคนิวครับผมแต่มันก็ข้ามฟากอะคนละฝั่งไปเส้นทางคล้ายๆกันแต่ก็คนละฝั่งทุกคนไปเที่ยวไหนนะครับหยุดยาว3วันยาวปะหยุดยาวยาวมันหยุดอะไรใช่มันเป็นวันหยุดวันจันทร์วันอาทิตย์วันหยุดแล้วก็วันจันทร์เป็นชดเชยฉบับวันก็เลยเด้งไม่ออกวันจันทร์เป็นวันหยุดวันชดเชยแรงงานแห่งชาตินี่เนี่ยวันนี้เราก็เลยต้องมาผ่อนคลายนี่แหละแล้วเพิ่มเสร็จโปรเจกต์เมื่อไหร่โหจริงๆมันแบบประมาณสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนเสร็จโปรเจกต์สิ้นเดือนนี้เอ้ยวันนี้วันที่อะไรมาที่30สิ้นเดือนนี้วันนี้ไม่ใช่สิ้นเดือนหน้าหนึ่งคุยเท่าไหร่วันจันทร์ฉันคิดถึงเธอข้างหลังคำตังมากครับจริงหน่อยเสียงดังทุกคนแบบที่ครับผมอ่ะคนเสียงเบาไงมาอยู่แบบข้างหลังเลยต้องแบบเสียงดังตามเรียบร้อยข้างหลังดูสนกันจังทำอะไรกันไม่สิครับปวดสนมากปวดหัวเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องดูแลปวดหัวลองเกลเลยโอ้โหแต่ความคิดที่ดีครับก็น่าสนใจนะความคิดที่ดีไม่ใหม่Just come and taste me. Just come and taste me. I'll take my sake. Just come and taste me. เพิ่งเสร็จแล้วช่วยดูด้านหลังจะดูอ่ะครับว่าเซฟยุบท้องแล้วหยุดตั้งแต่28แล้วคนละ
ผมก็มีเฮ้ยผมก็มีนะโอ้ยจิ้มตาเช้าสายบ่ายเย็นครบ4คนพอดีใช่เฮ้ยมีคนบอกพี่ปั๊กบอกว่าฉันมีเสื้อแบบคุณอู๋เสื้อคู่อ้าวใส่มาด้วยกันแล้วเปล่างั้นน่ะต้องมาเจอแล้วเปล่าต้องมาเจอแล้วเปล่าพี่ปั๊กขับรถข้ามมาจากพัทยาเลยดูเป็นคนที่ไม่ได้เซ็ตผมอยู่คนแล้วก็ไม่ได้เสร็จจริงๆเลยผมก็เอาได้เป่าเลยเป่าแล้วก็ฉีดสเปรย์เพราะว่ารีบมากเมื่อเช้าตื่นจะไม่ทันไม่มีสเปรย์เลยพี่แก๊ปบริหารนี่ทุกคนอย่าลืมไปดูเหมียวเซียฟนะครับไปดูพี่แก๊ปด้วยนะทุกคนนี่พี่บ่าวกูมันเก่งนะเดี๋ยวนี้กูเก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งอะไรอ่ะเก่งอะไรครับพี่ปาร์คเก่งอะไรโอ้ทำอะไรใช่ก่อนแล้วก่อนหน้านี้อู๋ไม่เก่งไหนครับพี่ปาร์คแอบชอบตั้งต้นฝากชงนมผงให้อู๋ด้วยนะได้เลยเอารถอะไรเอารถอะไรเดี๋ยวขอนมสดนมจืดแล้วกันแต่ว่าผมแอบไซเวย์ไปนะก็คือพรุ่งนี้เป็นอีกร้านเลยเซเว่นเท่ากับแอบหลับถูกต้องแล้วครับก็คือที่เห็นยิ้มอ่ะตาหลับอยู่ชื่อในวงการแก๊งมาเฟียชื่อเพื่อนเรียกยินตาโฟไปทำอะไรกันต้องลุ้นไหมไม่ต้องลุ้นครับมาเที่ยวครับไม่มีอะไรเลยมาเที่ยวครับผมชื่อครับแต่ว่าก็มาเที่ยวแบบแถมความพิเศษที่ไม่รู้คืออะไรเราดูนะครับอันนี้ถือว่าลุ้นลุ้นอยู่มีคอนเทนต์มีสิ่งให้ติดตามชอบพี่อู๋นะครับความหมายอู๋ตัวก็ชอบบอกชอบเหมือนกันบอกว่าชอบเหมือนกันญี่ปุ่นเลย
ี่ครับเป็นที่สองละอ่านแต่อ่านที่เขียนว่าเม็ดเยอะมากหมอดูบอกว่าจะได้แฟนใส่แว่นดำเนี่ยครับแต่สี่คนนะครับคนไหนครับนี่ก็หลายคนเลยสิครับทำไงดีไม่ดีครับมีหลายคนเลยเดี๋ยวผมไปแล้วดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันกะหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็แอคเคาท์ไหนไม่รู้เราลุ้นเลยนะ บางแสนหรอไม่ใช่ดิก็ไม่ใช่หรือเปล่าชะอำชะอำชะอำครับไปชะอำใช่ไหมโอเคได้ถ้าบอกได้งั้นก็ไปชะอำชะอำใช่ชะอำโอเคใช่มันอยู่ชะอำใช่เราไปชะอำกันก็ไปชะอำใช่โอเคเออไปชะอำเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับจะให้สนุกได้เลยครับผมได้ครับไปเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยครับบ๊ายบายกล้องหน่อยนุ่มเด็กครับเด็กครับบ๊ายบายกล้องหน่อยครับบ๊ายบายกล้องหน่อยไปแล้วเหรอไปแล้วเดี๋ยวไว้เยอะฮะจะอยู่ดิเจ๊ทุกคน